รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตานีเทอร์เทสสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสุขสันต์วันสงกรานต์สวัสดีปีใหม่ไทยครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกินได้ก็กินเป็นประจำทุกวันจันทร์ทางเว็บไซต์ช่อง23ครับแขกรับเชิญของเราเหมาะกับวันนี้มากเลยครับขอเชิญคุณสงกรานต์สวัสดีครับสวัสดีคุณปีใหม่ไทยครับผมวันนี้คุณสงกรานต์มีหน้าที่ต้องทำอาหารแน่จะยิ่งสักชิมกับเมนูที่มีชื่อว่าลาบคารามารีกติกาของเราก็คือดารารับเชิญต้องทำอาหารภายใน10นาทีโดยเลือกใช้วัตถุดิบที่รายการเตรียมไว้เรามาดูกันครับว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะกินได้หรือเททิ้งได้ข่าวว่าเธอเปิดร้านเป็นเจ้าของร้านอาหารไม่ใช่หรอครับอยู่ที่ไหนอ่ะอยู่มี2ที่ครับอาจารย์มีสะพานพระราม4ครับข้ามปากเกร็ดไปสะพานพระราม4แล้วก็มีที่สายใหม่ครับชื่อร้านอะไรอ่ะกินตำ20ครับกินตำครับตัวลงไปกินหรือไปตำได้ทั้งคู่ได้ทั้งคู่แล้วเป็นเมนูเกี่ยวกับอะไรส้มตำอะไรเงี้ยหรอครับเป็นอาหารอีสานครับวันนี้คุณผู้ชมลาบคารามารีก็คงจะออกมาหน้าตาน่ารับประทานแล้วก็รสชาติต้องอร่อยเพราะฝีมือระดับเจ้าของร้านได้เลยครับพ่อเอกชัยพ่อเอกชัยสีร้านป้าไปยุ่งอะไรกับเขาหาเรื่องเข้ามายุ่งกับฉันเองโอเค10นาทีถัดจากนี้ไปลงมือครับก็คือมันคือลาบปลาหมึกทอดถูกไหมไม่มีใครรู้เรื่องอ๋อไม่มีใครรู้เรื่องเลยไม่มีฉันก็ไม่รู้ลาบคารามารีทำไมชื่อเก๋ๆนะคารามารีขอบคุณมากแล้วตัวเองเป็นคนอีสานไหมไม่ครับเป็นคนเหนือครับแต่ชอบจังหวัดอะไรอ่ะผมเป็นคนลำปางครับแต่ว่ามาอยู่อีสานนานละเขาก็เลยพูดได้ทั้งเหนือทั้งอีสานเลยจะพูดเป็นโคราชครับเป็นภาษาโคราชภาษาโคราชจะเป็นภาษาเฉพาะภาษาอะไรอ่ะภาษาเหนือภาษาเนี่ยอุ้ยภาษาอีสานเออที่ร้านหั่นปลาหมึกใหญ่อย่างนี้เหรอครับโอ้ยวงเท่ายางรถยนต์คุณผู้ชมอาจารย์จะกินใช่ไหมระดับเจ้าของร้านทำเสร็จแล้วเททิ้งจะเป็นไปได้ยังไงคุณผู้ชมว่าจริงไหมเอาชื่อร้านมาเป็นเดิมพันเดี๋ยวร้านอะไรนะอะไรตำนะกินตำ20ฮะกินตำ20คือทุกอย่าง20บาทเหรอคือราคาเริ่มต้นที่20บาทอ๋อแล้วต้องกินกี่จานนะถึงจะแบบรู้เรื่องกัน20บาทก็รู้เรื่องแล้วครับอาจารย์ร้านตำ20เขาคงใส่กะกะเอาแบบนี้ที่ร้านไม่มีเมนูนี้นะครับผมบอกว่าไม่มีเมนูนี้เพราะฉะนั้นชมรายการทีวีเสร็จก็ไม่ต้องตามไปนะร้านนี้ไม่มีแน่นอนใช่แต่ถ้าอยากไปกินอย่างอื่นเนี้ยอะไรอ่ะเช่นอะไรอ่ะของร้านเจ้าของร้านอะไรกินเจ้าของร้านเอออุ้ยตายตายแล้วไปกินเจ้าของร้านได้ด้วยตายน่ากลัวนะแล้วเจ้าของร้านจานละเท่าไหร่อ่ะเจ้าของร้านจานเท่าไหร่ยังไม่บอกเลยของผมแล้วครับแล้วแต่ว่าใครซื้อครับอาจารย์อ๋อเหรอครับแล้วถ้าฉันจะอยากจะลองชิมล่ะสัก 300,000 ป่ะอาจารย์ไปเลยกูกัดแขนกัดขากูตัวเองดีกว่ามั้ย 300,000 น่ะโอ้โหนี่กะรวยเลยนะเนี่ยใส่แป้งนิดเดียวเองเนาะมันก็ดูแบบยังมีปลาหมึกเยอะใช่ครับผมว่ามันใส่แป้งน้อยไปไม่กี่ผมว่าไม่เยอะแล้วเวลาเปิดร้านนี่ใครเป็นคนไปจ่ายตลาดล่ะสงการไปเองเหรอแฟนผมเนี่ยเขาจะไปดิวตลาดไปละอ๋อไปถึงก็ยกเลยแล้วก็เอาเงินไปจ่ายเขาใช่เปิดร้านก็ไม่ยากแบบนี้เนาะใช่เริ่มจากกระเด็นนะฉันได้ยินเสียงแล้วนะโอ้จะกลิ่นหอมแล้วนะน่ากินนะคุณผู้ชมแป้งไม่เยอะด้วยใช่แต่สีน่ากินจนน่ากินจนน่ากินเป็นไงเห็นไหมอ่ะอาจารย์เป็นเชฟก็นั่นแหละอ่ะแก
ก็บน้ำมันค่ะอ่ะปลาหมึกทอดเสร็จแล้วทำไงต่อพี่คารามารีผมหั่นมะนาวไว้เลยหั่นมะนาวเซฟๆคุณผู้ชมใส่มะนาวเซฟจัดเรียงสวยอุ้ยพ่อค้ามาเองคุณผู้ชมคะกินได้กินไม่ได้ไม่รู้แต่จานสวยดีก่อนเจ้าของร้านหน้าตาหล่อแบบนี้ครับมีคนมาแอลแอลมีไหมมีครับจานแต่ผมไม่ค่อยเล่นกับใครก็คนรักแฟนเหลือไว้บ้างก็ได้นะแบบไม่ต้องทำไม่ต้องคลุกอ่ะเผื่อมันจะอร่อยกว่าได้ได้ครับจานนะจานเอาไข่ไหมฮะจานไข่อ่ะฉันชอบไข่ไข่ปลาหมึกน่ากินอ่ะจัดเรียงก็สวยแล้วนะคุณผู้ชมจะกินเผ็ดไหมครับอย่าเผ็ดมากไม่เอาเผ็ดมากใช่ไม่เผ็ดมากไอ้บ้า ใส่ขนาดนั้นไม่ตายหรอผมว่าพริกมันไม่น่าเผ็ดไงจ้ะเผ็ดพี่ที่หนูเผ็ดนะอ๋อเหรออ๋อๆโอ๊ยตกใจอันนี้เป็นพริกอะไรครับจ๊ะพริกขี้หนูสวนป่นรับรองเผ็ดนะใส่พริกขี้หนูใส่ข้าวคั่วข้าวคั่วข้าวคั่วพริกป่นและน้ำปลาส่วนมะนาวหั่นวางปลาหมึกเค็มที่เหลืออยู่ในปากอ้าวจานกินแล้วเหรออร่อยไหมงั้นๆน่ะนั่นแหละแสดงว่าทำกับข้าวเป็นจริงด้วยแหละตายจึงเปิดร้านได้หยิบทุกอย่างเป๊ะเป๊ะเป๊ะแต่ส่วนใหญ่พ่อครัวเขาทำกับข้าวท่าทางเขาไม่ค่อยตุ๋นนะจริงเหรอครับอาจารย์เออแต่บางคนหมายถึงคนอื่นใช่ไหมอาจารย์อาจารย์พูดไม่ดูในมือผมเลยนะอาจารย์อ๋อไม่กลัวอ๋อกองใหญ่กว่านี้ยังลุยมาเลยเฮ้ยพูดเป็นเล่นหมายถึงมีดกะเล่นด้วยนะแต่ไม่กล้าตายแล้วคุณผู้ชมทำอะไรกันไม่รู้นะแห้งๆรอสักครู่นะครับคุณผู้ชมอันนี้โอ้ยแห้งจะตายจะใส่ผักหมดอีกเสียดายไปใส่ไข่เจียวเหอะขอชิมนะชิมใส่พริกนิดนึงเอาเหอะตามใจจะลองชิมดูป่ะไม่เอารสของเธอฉันไม่รู้เรื่องเอาเธอเธอทำเธอเดี๋ยวฉันก็จะกินแล้วฉันก็จะบอกว่าอร่อยอร่อยค่ะคุณผู้ชมมูกามายาเนาะอ่าใช่เดี๋ยวฉันจะช่วยให้นะโอ้นี่จะต้องปลาแล้วเหรอปลาเปล่าเนี่ยจะสิบช้อนแล้วนะมันนิดเดียวเองจานดูช้อนนี่เนี่ยเอานิ้วก้อยเนี่ยปกติจานชินของใหญ่ไม่หรอจะเฮ้บางทีมีแขกรับเชิญมาบางคนแม่งสลบไปครัวว่ะไปฟื้นโรงพยาบาลไม่ค่อยได้กินข้าวเป็นลมนี่มันจะชิมอยู่ไหนไปไหนเนี่ยมันยังเปรี้ยวอยู่นะจานนะแต่ก็ช่างมันเถอะจานจานเป็นคนกินผมไม่ได้กินเหมือนคนไม่มีความรู้นะจะทำขึ้นมาเสร็จเดียวดูดีอ่ะหันเลิศก็มีกลิ่นหอมๆนะนี่ยานะคุณผู้ชมก็หยิบหยิบจับจับก็วางเป็นแบบรู้หมดใบนี้ประดับใบนี้วางตรงนี้อะไรเงี้ยท่าดีอะค่ะท่าดีรู้รสชาติเป็นยังไงเดี๋ยวจะชิมคาราเมลี่แปลว่าเอียงว่ะผมก็ไม่รู้อาจารย์ผมรู้พร้อมจานเลยเนี่ยผมไปทำมามั่วๆเนี่ยคาราเมลี่คือปลาหมึกชุบแป้งทอดใช่ป่ะตั้งเชื่อมดูแพงดูมีสกุลลาบปลาหมึกกรอบเนี้ยมันจะไม่ได้เงินหรอกของการกินก่อนเราถึงจะกินตามเดี๋ยวจะเป็นไรไปเอาผมป้อนดีกว่าไม่ต้องไม่ต้องฉันไม่ต้องไม่เอาจานกินกันไม่ต้องมาป้อนหรอกยังไงก็ไม่อร่อยครับคุณผู้ชมคะเททิ้งค่ะผมป้อนจานกินก่อนดีกว่าน้ำราดไม่ต้องใส่หรอกใส่แล้วไม่อร่อยนะครับช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูน้ำชุบมะอึกมาฝากค่ะใส่น้ำพริกกะปิปลาโลโบและน้ำต้มสุกลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันใส่กุ้งลวกสุกหอมแดงซอยพริกขี้หนูสวนซอยและมะอึกซอยคนให้เข้ากันตักน้ำชุบมะอึกใส่ลงในภาชนะเสิร์ฟรับประทานคู่กับไข่ต้มยางมะตูม
ผักสดและข้าวหอมมะลิหุงสุกเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูน้ำชุบมะอึกเพียงแค่มีโลโก้ติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้ค่ะวันนี้เรามีเมนูอร่อยทำง่ายได้คุณค่าสนับสนุนโดยน้ำมันพืชตรามรกตมาฝากค่ะกับเมนูปลานึ่งจิ้มแจ่ววิธีทำแจ่วใส่พริกขี้หนูเขียวแดงคั่วและกระเทียมคั่วลงในครกโขลกพอละเอียดปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำปลาร้าต้มสุกน้ำตาลทรายและน้ำมะนาวคนจนน้ำตาลทรายละลายตักใส่ภาชนะเตรียมไว้วิธีทำปลานึ่งจิ้มแจ่วใส่ใบมะกรูดฉีกข่าหั่นแว่นและตะไคร้หั่นแฉลบลงในท้องปลากระพงวางลงในภาชนะโรยเกลือป่นเสริมไอโอดีนให้ทั่วตัวปลาจากนั้นนำใส่ในลังถึงวางฟักทองหั่นชิ้นกะหล่ำปลีผ่าบล็อกโคลี่หั่นชิ้นดอกกะหล่ำหั่นชิ้นแครอทกดรูปดอกไม้เห็ดนางฟ้าภูฐานและข้าวโพดอ่อนผ่าครึ่งปิดฝานึ่งนานประมาณ 20-30 นาทีแล้วปิดไฟทาน้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันตรามรกตบนผักที่นึ่งเตรียมไว้จัดปลากระพงนึ่งลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟรับประทานคู่กับผักนึ่งและแจ่วที่เตรียมไว้ครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงคุณสงกรานต์คุณช่วยแนะนำหน่อยพรีเซนต์อะไรนะลาบคารามารีครับผมคารามารีแปลว่าอีหยังวะผมก็ไม่รู้อาจารย์ผมรู้พร้อมจานเลยเนี่ยผมก็ทำมามั่วๆเนี่ยคารามารีคือปลาหมึกชุบแป้งทอดใช่ป่ะตั้งชื่อมันดูแพงดูมีสกุลลาบปลาหมึกกรอบนี้มันจะไม่ได้เงินหรอกเอาเถอะนะแล้วแต่จานละกันตาให้คุณผู้ชมไม่น่ารับประทานค่ะเรียกว่าจานนี้เททิ้งเนี่ยต้องการกินก่อนเราถึงจะกินตามเดี๋ยวฉันเป็นไรไปอ้าวผมป้อนดีกว่าไม่ต้องไม่ต้องฉันไม่ต้องไม่ต้องป้าไม่ต้องมาป้าหรอกยังไงครับไม่อร่อยครับคุณผู้ชมคะเททิ้งค่ะผมป้อนจานกินก่อนดีกว่าเค็มเททิ้งผมว่ามันกินได้อะแต่ไม่ได้อร่อยขนาดนั้นก็ถ้าเห็นเขาหยิบน้ำตาลใส่ลงไปในปลาหมึกก็ไม่น่าเชื่อมันทำให้ปลาหมึกมีความหวานมากขึ้นน้ำราดไม่ต้องใส่หรอกใส่แล้วไม่อร่อยนะครับแต่พารวมๆกันเสร็จแล้วอะเมนูอาหารจานนี้กินได้มีรางวัลให้สำหรับคนที่กินได้ไม่ต้องเททิ้งอันนี้คือรางวัลอะไรกันใช่มอบผลิตภัณฑ์ไข่ตลาด KCF ให้นะครับและช่วงหน้านะครับเมนูที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์จะทำให้คุณสงกรานต์ชิมนั่นก็คือพะแนงปลานิลกรอบถ้างั้นเธอลองแต่งเพลงให้รายการฉันหน่อยได้ไหมแต่งเป็นกรอนได้ไหมกรอนกรอนกรอนอาจารย์ยิ่งศักดิ์อาจารย์ยิ่งศักดิ์คนดีคนดีชอบขยำชอบขยำถ้าวันนี้ไม่มีแกถ้าวันนี้ไม่มีแกตายไปไหนล่ะช่วงอร่อยคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสตราหัวมะลายวันนี้เรามีเมนูชวนหิวมาให้ลองทำกันค่ะกับเมนูชะอมผัดกะปิหมูสับใส่น้ำมันพืชลงในกระทะจีนไวทะลัก3ชั้น28เซนติเมตรทรงลึก IH ด้ามและหูเบกาไลท์ตราหัวมะลายที่กระจายความร้อนเร็วและทำความสะอาดได้ง่ายตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับพริกขี้หนูสับหยาบและกะปิละลายน้ำผัดพอหอมใส่หมูสับลงผัดจนกระทั่งสุกใส่ชะอมปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายและน้ำผัดพอเข้ากันแล้วปิดไฟตักชะอมผัดกะปิหมูสับใส่ภาชนะเสิร์ฟรับประทานคู่กับข้าวสวยแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปค่ะเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสตราหัวมะลายกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ
กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิเอาล่ะเมนูพะแนงปลานิลปลาเราก็ใช้เนื้อปลานิลปลานิลหั่นแล้วก็ล้างเกลือซะก่อนคุณผู้ชมจะช่วยกันไกตัดซองแป้งประกอบอาหารโตกิซองนี้น้ำมันที่ใส่ไว้ในกระทะนี่คุณผู้ชมเป็นน้ำมันปาล์มมรกตรับรองจะติดใจถ้าเราจะทอดให้กรอบนะคุณผู้ชมนะกระทะก็เก๋นะเนี่ยวางบนเตาแบบอย่างนี้ได้เลยนะเซรามิกที่ได้เลยนะคุณผู้ชมเป็นกระทะไวทัลลัก3ชั้น28เซนทรงลึก IH ด้ามและหูเบเกอร์ไลท์เห็นไหมคุณผู้ชมตราหัวมันลายอุ้ยร้อนมากมันเร็วเลยคุณผู้ชมมาใส่เสร็จเรียบร้อยนะก็พักไว้ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้เดี๋ยวเราก็มาดูน้ำมันร้อนหรือยังน่าจะยังเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งครับสักครู่หนึ่งปลาจะกรอบเดี๋ยวเราจะมาทำพะแนงสูตรเด็ดนะเนื้อสวยลอยแล้วนะเริ่มลอยแล้วคุณผู้ชมต้องทอดจนกระทั่งสุกเหลืองนะครับพอดีนะอาจารย์ผมว่าได้แล้วเนาะเหลืองสวยแล้วเราก็ตักขึ้นนะคุณผู้ชมใส่บนกระดาษซับปันเตรียมไว้เอาเดี๋ยวขอเปิดกระทะนะพอถึงเวลาผัดก็เปลี่ยนเป็นน้ำมันถั่วเหลืองพอทอดเป็นน้ำมันปาล์มเราใส่น้ำมันลงไปแล้วครับผมน้ำพริกแกงพะแนง ช่วยผัดทีนะได้ครับน้ำกะทิใช้เป็นอัมพวากะทิแท้ 100% การทำทีตั้งแต่กระเพาะเปลือกใส่เกลือเป็นนิดนึงน้ำปลาเหรอนิดเดียวพอมีกลิ่นใส่น้ำตาลปี๊บลงไปนิดนึงซอสควรจะออกหวานๆหน่อยๆเฮ้ยขาดอะไรแต่อ๋อรู้ละยังไม่ได้ใส่เนี่ยเปรี้ยวต้องมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสซองนี้ครับอันนี้มะเขือใบมะกรูดคุณผู้ชมแค่นี้เสร็จแล้วก็พริกชี้ฟ้าใส่ไปหน่อยนึงพอมีสีครับโหระพาเติมอีกนิดนึงเอาละพอใส่กะทิสุดท้ายปุ๊บมันจะออกขาวใช่ไหมครับเราก็รีบปิดเตาเสร็จแล้วนะคุณผู้ชมงาขาวตราข้าวทองจัดการคั่วซะนี่เอางาโรยๆนิดๆเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมน่าทานมากเลยครับผมเดี๋ยวชิมกันนะครับชิมเลยค่ะปลานิลกรอบซอสพะแนงของเราใช่ได้ไหมรสชาติแบบภาคกลางมากครับภาคกลางใช่อาหารเราภาคกลางถ้าเธอจะทำให้มันดูเถื่อนกว่านี้หน่อยต้องเผ็ดพะแนงต้องเผ็ดขึ้นมาเครื่องเทศฉุนกว่านี้อีกอร่อยครับรับรองกินกับข้าวสวยขายข้าวนี่คือถ้าคนชอบกินอาหารภาคกลางก็ต้องชอบนะอันนี้ขายตำห้างนี่ได้ข่าวเธอทำช่อง YouTube หรอครับชื่อช่องว่าอะไรอ่ะคือชื่อรายการโต๊ะแชร์ครับสามารถเสิร์ชดูได้ใน YouTube ครับ YouTube โต๊ะแชร์ครับผมเขียนว่าโต๊ะแชร์เจอเลยโต๊ะเจอเลยครับเจอเลยเหรอแล้วเป็นรายการแบบไหนอ่ะเกี่ยวกับเพลงครับอาจารย์แต่งเพลงกินก่อนกินก่อนแต่งเพลงถ้างั้นเธอลองแต่งเพลงให้รายการฉันหน่อยได้มั้ยเอาเป็นเพลงเลยอ่ะอาจารย์เป็นเพลงต้องมีเครื่องดนตรีประโยคก็ได้ประโยคก็ได้ไม่ต้องมีเครื่องดนตรีอ่ะแม่ไม่ต้องมีเครื่องดนตรีไม่ต้องมาดึ้งดังแต่งเป็นกลอนได้มั้ยอ่ะกลอนกลอนอ่ะกลอนอาจารย์ยิ่งศักดิ์อาจารย์ยิ่งศักดิ์คนดีคนดีชอบขยำชอบขยำแกชอบทำแกชอบทำอาหารเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์ยิ่งศักดิ์คนดีแกชอบขยันแกชอบขยำนี่แหละขยันถ้าวันนี้ไม่มีแกถ้าวันนี้ไม่มีแกอ้าวจะตายไปไหนล่ะไม่เอาเซ่ไม่เอาละ
จารย์ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วผมนี่กำลังจะตบเรื่องจะตบกรที่เชิดชูอาจารย์เลยนะอ่ะเชิดชูอ่ะเออแบบว่าถ้าวันนี้ไม่มีแกอยู่ในทางงานบันเทิงทุกๆอย่างคงจะดีเอ้ามันจะไปในรายงานบันเทิงทุกอย่างคงจะดีคงจะดีไม่ได้ถ้าไม่มีแม่ทุกอย่างคงจะดีไม่ได้ดีไม่ได้ถ้าไม่มีอ๋อเข้าใจเพราะทำไมเว้นวรรคไม่ดีเลยใจหายอ่ะก่อนนี่นะถ้าไม่มีเวลาถ้าไม่เข้าใจภาษาเสียไส้นะคุณผู้ชมขอบคุณละกันวันนี้ที่อุตส่าห์มายังไงขอให้ร้านกินต่ำ20คุณผู้ชมแวะไปได้ที่ไหนบ้างนะมี2สาขาครับสะพานพระราม4แล้วก็สายไหมไปจากรายการเราคุณผู้ชมเอ่ยชื่อนั่นรายการอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็แถมส้มตำฟรี1จานนะขอบคุณมากครับคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับติดตามชมรายการกินได้ก็กินเป็นประจำทุกวันจันทร์ทาง Workpoint ช่อง23วันนี้เรา2คนลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับอากินต่อวันแปดเมื่อกี้ก็ไม่ค่อยสัมผัสเท่าไหร่นะสงกรานต์รังสรรค์นะครับผมก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับช่วยกันรณรงค์นะฮะเรื่องการทานเค็มนะครับผมเพราะว่าจริงๆช่วงนี้เนี่ยโรคภัยไข้เจ็บก็มากมายหลายอย่างนะครับผมการทานเค็มโดยปกติแล้วทำให้ไตเนี่ยทำงานหนักนะครับผมฉะนั้นแล้วช่วยกันลดทานเค็มนะฮะแขกรับเชิญของอาจารย์ยิ่งศักดิ์วันนี้เป็นศิลปินสตรีอาวุโสสวยเป็นดาวค้างฟ้าสวัสดีค่ะพิธีกรสูงวัยนะคะอุ้ยข้าวผัดหมูยอไข่เค็มทำไปใครจะกินโอ้โหทำไงร้อนก็เนี่ยมันร้อนอ่ะเราก็รีบกินรอหน่อยก็ไม่ได้อาจารย์ทำไมก็คงจะอร่อยแบบไม่ได้มีรสอะไรเพราะเห็นปรุงเลยแต่ไม่รู้ไม่เข้าท่าอร่อยนี่ฝีมือเนี่ยมันอยู่ที่ปลายมือครับกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ